ว่าอังชะตาชาว12ราศีนั้นในช่วงปลายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมในโหนเอกกูรูโหนเล่าให้คุณฟังครับราศีที่4นะครับราศีที่4นั่นก็คือราศีกรกฎครับราศีกรกฎนั้นนะครับเรียกว่าเป็นตัวแทนของดาวพระจันทร์นะครับมีดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนนั่นเองครับในช่วงนี้เรียกว่าทำกรรมอะไรไว้ให้ระมัดระวังในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณได้ทำบุญทอดกฐินนะครับด้วยใจด้วยจิตที่ดีนั้นก็เรียกว่าจะส่งกรรมดีครับแต่ถ้าเกิดว่าใครก่อนหน้านี้นะครับทำอะไรที่ไม่ดีไว้นะครับในช่วงปลายปีจะส่งผลกรรมต่อคุณค่อนข้างมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของหนี้สินการเงินต่างๆทำให้มีปัญหาเข้ามาแบบแปลกประหลาดด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎจึงควรระมัดระวังนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากๆเลยส่วนในเรื่องของการงานแล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องลงทุนหรือว่าตัดสินใจหุ้นส่วนกับใครนะครับในช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังเพราะมันยังมีปัญหาอยู่นะครับให้ระวังการถูกหลอกถูกโกงด้วยเช่นกันนะครับมีเกณฑ์ไม่ค่อยดีสำหรับชาวราศีกรกฎนั่นเองครับจะต้องระมัดระวังครับในด้านของความรักแล้วชาวราศีกรกฎครับก็ยังเป็นเกณฑ์ทิ้งทุกบาทยังมีปัญหายังยืดเยื้ออยู่ยังไม่จบสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณอดทนไว้สำหรับในเกณฑ์ของความรักของคุณนั่นเองครับเมื่อผ่านไปในปีหน้าแล้วก็จะเป็นเกณฑ์ที่ดีขึ้นสำหรับในดวงชะตาของคุณนั่นเองครับทุกท่านสามารถที่จะติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page นะครับ YouTube หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ